พี่น้องครับประเด็นที่อาจารย์จินนี่พูดไทยนะครับได้ขึ้นสัญญาให้กับศิลปินในค่ายก็คือน้องกระต่ายพันนิพาในวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงนะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้โปรเจกต์พิเศษระหว่างน้องกระต่ายพันนิพากับน้องอูหญิงเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องกระต่ายพันนิพากับคุณแอนอรดีจะยังไงต่อเพราะว่าล่าสุดนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยได้ออกมาโพสต์อัปเดตล่าสุดผ่าน Facebook จินนี่ภูไทยบอกว่าวันนี้ผมได้คืนสัญญาให้น้องกระต่ายพันนิพาเรียบร้อยแล้วนะครับอัลบั้มที่วางไว้ผมทำมาได้เท่านี้แต่ก็ถือว่าผมช่วยได้ที่สุดของคนหวังดีคนหนึ่งจะทำได้ขอให้ลาเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่เลือกเดินเด้อนางว่าสู้ฟังได้เด้อถามมีหยังให้ซอยนั่นแหละแล้วหลายคนก็สงสัยว่าทำไมน้องไปเร็วมาเร็วจังเอ๊ะเพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนเองเพิ่งออกเพลงไปไม่กี่เพลงเนาะก็นั่นแหละแต่อาจารย์ที่นี่ก็มีคำตอบอยู่นะในใต้คอมเมนต์นะก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณท่านที่สนับสนุนผมเสมอมาและขอให้สนับสนุนน้องต่อไปด้วยนะครับก็หมายถึงขอให้สนับสนุนน้องกระต่ายพันนิพาต่อไปด้วยนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ของอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับบอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับน้องขอรับงานเองดูแลตัวเองครับก็มีแค่นั้นก็มีแค่นั้นค่ะก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็มาบอกว่าส่งกำลังใจให้ค่ะอาจารย์ปล่อยวางเนาะจ้าอาจารย์ทำหน้าที่ของอาจารย์ด้วยความปรารถนาดีแล้วจริงๆนะคะเชื่อว่าผลบุญที่ทำด้วยใจจะส่งผลให้อาจารย์ผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปค่ะอาจารย์ที่นี่ภูไทยก็บอกว่าสาธุครับแม่ค่ะแล้วก็มีนี่บอกว่าคอมเมนต์นี่บอกว่าดีใจจะได้กลับมาติดตามอาจารย์เหมือนเดิมอาจารย์ที่นี่ภูไทยก็มาตอบบอกว่าฝากสนับสนุนน้องด้วยนะครับผมมาส่งน้องสุดทางแล้วน้ำตาสิไหลเนาะบอกถึงประมาณเพื่อนก็ส่งด้วยใจดีเนาะต่อให้วันหนึ่งน้องอยากจะออกไปรับงานเองอยากจะเดินด้วยตัวเองอาจารย์ดินี่ภูไทยก็สนับสนุนน้องเหมือนเดิมก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมส่งไปเท่านี้แล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเขามีคอมเมนต์มาบอกว่าอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมอย่าให้เขาโจมตีน้องเลยอาจารย์ที่นี่ภูไทยมาตอบเลยบอกว่าผมปกป้องน้องมาตลอดจนถึงวันนี้ชัดเจนที่สุดคือน้องขอรับงานเองเพื่อความสบายใจของทุกคนจึงคืนสัญญาให้ครับอาจารย์ที่นี่ภูไทยบอกบางคนก็บอกว่ารอฟังแถลงการณ์นะคะอาจารย์ด้วยความเคารพก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาแถลงการไหมหรือว่าจะจบแค่โพสต์นี้เนาะและล่าสุดนะครับใน Facebook ของน้องกระต่ายพันนิพาก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะในเรื่องนี้นะครับยังไม่มีโพสต์ในเรื่องนี้เลยยังไม่มีอะไรชี้แจงนะและทีนี้นะครับประเด็นที่หลายๆคนสงสัยก็คือว่าที่ร้องเพลงโปรเจกต์คู่ล่ะใช่โปรเจกต์คู่ที่ได้โปรโมทกันไว้ว่าจะมีเพลงคู่กับน้องอุ๋งอิง1เพลงกับคุณแอนอรดีอีก1เพลงยังไงต่อแต่พอเรามาวิเคราะห์โพสต์คร่าวๆแล้วนะสาวปุ๊กเนาะวิเคราะห์โพสต์คร่าวๆแล้วก็น่าจะไม่มีโปรเจกต์นี้ต่อไปแล้วใช่เพราะว่าเพิ่นได้บอกว่าอัลบั้มที่วางไว้ผมทำมาได้เท่านี้ก็คือสิ้นสุดเท่านี้ทำกี่เพลงแล้วก็ไม่รู้ใช่แต่หลายเพลงอยู่นะเนาะเห็นมีอยู่เพลงนึงที่แฟนคลับอุ๋งอิงก็เข้าไปช่วยแบบว่าสนับสนุนผักดันเพลงของกระต่ายจนกระต่ายได้ออกมาโพสในช่วงนั้นบอกว่าคือขอบคุณ FC น้องวีมากๆที่มาช่วยแชร์ช่วยบอกว่ากดไลค์กดแชร์ในเพลงของกระต่ายกระต่ายเคยบอกอีกว่าไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้มานานแล้วที่แฟนคลับมาแบบกระหน่ำแชร์มาทักแพงแบบนี้มานานแล้วก็นี่ไงเพลงที่น้องกระต่ายได้ร้องในค่ายภูไทยมิวสิกเนาะเจฟคัตยูที่ยอดวิว4ล้าน6แล้วยังมีช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปคอมเมนต์ด้วยปังปังครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโลโก้เลยเพชรบ้านแพงของบอสโจมาคอมเมนต์ด้วยเอาใจด้วยใช่แล้วก็มีต่อจากแฟนคลับเนาะแฟนคลับก็ม่วนเอาอุ้งอิงมาลองนั่งกระต่ายด้วยค่ะแฟนคลับก็เรียกร้องเนาะตอนนั้นแต่ก็เลยแบบว่าก็เลยจะสร้าง
กระต่ายกับอูอิ๋งมาร้องฟีเจอริ่งกันรอดันเพลงอีหลานครับผมกับพี่กระต่ายเห็นไหมนี่กำลังใจรอเพียบแต่ทีนี้ดูท่าทีแล้วไม่รู้ว่าน้องกระต่ายไปรับงานเองแล้วทีนี้เขาจะต่อไหมจะไม่น่ามีแล้วแหละเราคิดนะเขาจะต่อเพลงหรือว่าเขาจะไปรับงานหรือว่าเขาจะไอ้นี่เองไปฟีเจอริ่งเองกับน้องอีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นบอสโจเคลื่อนไหวอะไรนะในเรื่องนี้เนาะล่าสุดนี้ก็ยังไม่มีการพูดถึงในเรื่องเพลงนะคะครับผมในเรื่องการทำค่ายเพลงเห็นแต่บอสโจแช่ว่าค่ายเพลงลงทุนเงินผลิตงานนักร้องลงทุนเสียงสร้างตัวตนเท่ากับมีผลประโยชน์ร่วมกันถูกต้องครับเพื่อนก็แชร์ออกมาเนาะบอดโจนนะแต่ว่าเราก็ยังดูอยู่นะว่ายังไม่เห็นมีอะไรที่เคลื่อนไหวว่า2คนนี้จะมีโปรเจกต์ร่วมกันต่อไหมจะมีเพลงออกมาร่วมกันต่อไหมเนาะแฟนคลับหลายคนก็คืออยากรู้เรื่องนี้แหละครับตอนแรกอะช็อกแล้วตั้งแต่จินนี่กูไทยมาบอกว่าอะคือสัญญาให้น้องกระต่ายแล้วเรามาฟังเหตุผลแล้วเราก็เข้าใจได้นะครับในเมื่อที่อาจารย์จินนี่กูไทยได้ออกมาบอกแบบนี้แล้วว่าเหตุผลที่คือสัญญาให้น้องเพราะว่าอยากน้องอยากจะไปรับงานเองนู่นนี่นั่นอะอาจารย์จินนี่กูไทยก็ได้เคลียร์แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงการอะไรออกมาหรือเปล่าน่าแถลงหรือเปล่าแต่ในสิ่งที่หลายๆคนนะครับแฟนคลับ FC สงสัยเข้ามาว่าแล้วโปรเจกต์พิเศษระหว่างคุณกระต่ายคุณแอนคุณน้องวิงเนี่ยจะมีต่อไหมอ่ะเราขอฟันคิดตรงนี้ก่อนนะเอาวิเคราะห์จากโพสต์เราสองคนคิดว่าไม่น่ามีแล้วหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเราก็ต้องมารอทางอาจารย์จินี่บูไทยซึ่งเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ออกมาอัปเดตอีกทีนึงว่ายังไงต่อแล้วก็มารอดูความเคลื่อนไหวของน้องกระต่ายพันธิพากันต่อว่าสรุปน้องจะออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงใช่แล้วทางคุณแอนอลดีก็ไม่เห็นเคลื่อนไหวนะในเพจส่วนตัวในเพจส่วนตัวก็ยังไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้ครับผมนี่แหละครับอ่ะนี่ก็คือเป็นข่าวในวันนี้เลยนะครับที่ทำเอาหลายๆคน FC ไปขับของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็น FC ของน้องกระต่ายเอง FC ของน้องอิง FC ของคุณแอนอลดีก็ต่างก็ตกใจแล้วก็มีข้อสงสัยไปหมดเลยเนาะนี่แหละพี่น้องครับอ๋อโอเคก็ผิดหวังนิดนึงนะเราอุตส่าห์ว่าจะได้รอฟังแล้วก็พูดถึงพี่น้องแต่ก่อนเนาะเราก็พูดถึงแล้วก็ด้วยวัยน้องอุ๋งอิ๋งกับน้องกระต่ายก็ไล่เรียกกันนะก็แบบวัยรุ่นเนี่ยมันจะออกมาในแนวหมอลำแล้วก็บวกกับนักร้องอินดี้หรือเปล่าเพราะว่าน้องกระต่ายก็เป็นนักร้องอินดี้ในโบราณเราอยากเห็นอย่างนี้ไงเราในฐานะแฟนคลับหมอลำด้วยเราอยากเห็นน่ะน้องอุ๋งอิ๋งหรือว่าแอนอลดีเนี่ยมาร้องเพลงฟิชชิ่งกับกระต่ายที่แบบว่าเราเป็นอินดี้เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นแต่ทีนี้ก็อนาคตไม่แน่นะอนาคตไม่แน่อาจจะมีโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าก็ได้สิ้นสุดสัญญากับทางอาจารย์ชินี่ภูไทยแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับผมให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ชินี่ภูไทยด้วยแล้วก็น้องกระต่ายพันธิพาด้วยครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็มาแจ้งข่าวสารให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ครับกษัตริย์กุ๊กเคเบล่าค่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ